สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาขออ่านคอมเมนต์ให้พวกท่านได้รับชมกันนะครับนี่เกี่ยวกับโพสต์นี้นะครับซึ่งเจ๊เผือกนะครับได้โพสต์โปรโมทละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับที่จะออกกันในเร็วๆนี้นะฮะโดยเป็นโพสต์นี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งลิงก์โพสต์นี้ผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดตามไปดูกันได้นะนี่ฮะก็ได้โพสต์รูปของคุณแมทพิรณีนะครับซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าโพสต์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับถ้าสังเกตตรงนี้ก็ความคิดเห็นกว่า700เลยการแชร์กว่า30ครั้งคนกดแสดงความรู้สึกกว่า 5,000 ครั้งเลยนะครับกว่า 5,000 คนน่ะที่กดแสดงความรู้สึกอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันครับว่าเป็นยังไงกันเนาะเดี๋ยวผมจะอ่านไปเนาะแล้วก็จะมีภาพเลื่อนถ้าภาพเลื่อนกับคำอ่านไม่ตรงกันก็ขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่ารอติดตามผลงานนะคะขี้เกียจเห่าจ้าไม่ได้ชอบหรอกแต่พี่ที่ผ่านมาเพิ่งมีเรื่องแรงอยู่เรื่องเดียวรับกันไม่ได้เลยเชียวทีปองกูลแม่เจ้าทำลายใครตั้งกี่คนแมทปิดมากี่ปีกี่เดือนป๊อป10กว่าปีหูน้ำนักนี่ไม่เคยฟังเพลงเขาเลยพอเกิดเรื่องเลยไปเปิดฟังเพราะดีก็ขอฟังเพลงอย่างเดียวย้อนอดีตกันเก่งย้อนมองคนที่บ้านบ้างนะประมาณนี้ครับอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอย่าสะบัดแรงกินจุดๆๆออกนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้เป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่ามีคนกดแสดงความรู้สึกคอมเมนต์นี้กว่า739คนเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับมึงสวยนะน่ารักหุ่นก็ดีแต่กูไม่ชอบนิสัยที่มึงแสดงออกนะกิริยาหรือว่าวาจาอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ไปอ่านกันเอาเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็เป็นรูปเท้านะครับผมก็มีคนแสดงความคิดเห็นกว่า200เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเกียรติประยุทธ์กะเกียรติแมทพอๆกันเลยนะฮะก็คอมเมนต์นี้ความคิดคนแสดงความรู้สึกกว่า300เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าคือความรู้สึกของเขาถ้าไม่ชอบใครก็แล้วไปจะให้ติดตามผลงานเขาคงเป็นไปไม่ได้คือไม่ชอบก็ไม่อยากติดตามไม่อยากจะสนับสนุนอะไรเลยดังนั้นจะมาบอกว่าให้แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ร่วมงานกันแต่เราเป็นผู้เสพผลงานเราก็คงไม่เสพผลงานของคนที่เราไม่ชอบหรอกต่อให้แสดงดีแค่ไหนก็ไม่อาจฝืนใจชมได้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะครับคอมเมนต์นี้มีคนกดแสดงความรู้สึกกว่า164ครั้งเลยทีเดียวนะฮะนะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆลองไปสต็อปอ่านกันเอาดูนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าเจ๊เผือกอัพอะไรก็จะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ชมอีกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆด้วยนะผิดพลาดประการใดคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับเพราะผมนักข่าวอินดี้อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและจะตามไปกดหัวใจให้กับทุกคอมเมนต์เลยนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ